สวัสดีค่ะมาพบกับหญิงนุ้ยสเปนอีกแล้วนะคะเราจะมาดูว่าหญิงนุ้ยทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูมะเขือที่หญิงนุ้ยปลูกที่บ้านนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ไหมคะเพื่อนๆดูสิคะน่ารักเชียร์ว่าเครื่องอันนี้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ชัวร์เรื่องรดน้ำดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อตัวนี้มาเลยนะเนี่ยก็จะดูว่ามันสมควรที่จะรดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่คอยดูนะคะเขาจะบอกเลยว่าต้องรดน้ำหรือเปล่าเห็นไหมเขาบอกว่ามันแห้งเห็นไหมคะแห้งมากนะโอเคเดี๋ยวเราต้องรดน้ำเพราะว่ารูปร่างใบไม้มันเหี่ยวมากเลยนะคะหลังจากที่รดน้ำต้นไม้อะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมากวาดหน้าระเบียงบ้านเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าดอกไม้หล่นเต็มเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีเมนูไก่อบวายนั่นเองนะคะเป็นฝีมือพ่อปู่ทำนะคะกินด้วยมันฝรั่งอบนั่นเองแล้วก็ผักนะคะนี่จะเป็นบรอกโคลีนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นถั่วเขียวแบบนี้ค่ะก็จะกินเป็นอาหารกลางวันวันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เข้าครัวนะคะแต่หญิงนุ้ยก็จะมาจัดโต๊ะแทนนะคะมันเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะเห็นอะไรก็จะหยิบจับตลอดเวลาเลยนะคะจนบางทีแม่ย่าต้องบอกว่าเธอนั่งพักบ้างก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทำอะไรตลอดเวลาส่วนน้องมาลีไปไหนล่ะคะน้องมาลีก็นั่งเล่นในบ้านนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะนางไม่ออกมานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะกวาดตรงระเบียงบ้านนะคะเพราะว่าฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะมากเลยนะคะตรงนี้หญิงนุ้ยแล้วก็สามีตัดทิ้งไว้นะคะรอให้แห้งแล้วก็เราก็จะเก็บนะคะถามว่าอยู่เฉยๆไม่ได้เหรออยู่ได้ค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วแม่ย่าเขาไม่ให้หญิงนุ้ยทำนะคะเพราะว่าเขาจะมีคนที่มาทำแบบเนี้ยเก็บกวาดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหญิงนุ้ยอยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะเพื่อนๆเพราะตอนที่อยู่เมืองไทยก็ทำแบบนี้เป็นประจำค่ะถ้ามีเวลานะคะจะชอบเก็บกวาดนู่นนี่นั่นเป็นประจำนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านกับแม่เนี่ยแม่จะสอนให้ทำแบบนี้นะคะผลพลอยได้ก็คือสอนลูกไปในตัวค่ะน้องมาลีก็ติดนิสัยของแม่นะคะคือเก็บกวาดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเห็นแม่ทำเป็นประจำนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาดูมันฝรั่งที่เราอบนะคะก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่อย่าเปิดบ่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สุกส่วนไก่อบวายนะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะคะเราก็มาล้างเก็บกวาดห้องครัวก่อนที่เราไปจะไปทานอาหารนะคะเพื่อนๆและวันนี้แม่ย่าก็จะให้หญิงนุ้ยชิมมายองเนสที่หญิงนุ้ยทำไปก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะว่าเขาทำเนี่ยอร่อยไหมฝีมือเขาใช้ได้ไหมก็เราก็ลองมาชิมดูนะคะก็โอเคนะคะใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆอร่อยอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้สูตรหญิงนุ้ยมานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทำไงเขาก็เลยไม่มั่นใจเพราะหญิงนุ้ยเพิ่งทำไปแล้วมีคนชอบก่อนที่เราจะไปเสิร์ฟลงโต๊ะอาหารนะคะท่านประธานอย่างเราก็ไม่รอช้านะคะขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะน้ำซอสคือข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆขอชิมก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าครีมมี่อร่อยสุดๆค่ะอันนี้ก็คือตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะตามด้วยมันฝรั่งอบนะคะผักแล้วก็ถั่วนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นี่ค่ะเสิร์ฟจัดจานเสร็จเรียบร้อยไปทานกันเลยค่ะเพื่อนๆทานอาหารเสร็จก็ยังไม่จบนะคะหน้าที่แม่ยังคงดำเนินต่อไปค่ะเพราะน้องมาลีอยากเล่นน้ำนะคะเพราะอากาศมันร้อนถึงจะอยู่ในห้องแอร์แต่ก็ยังไม่ว่าที่อยากจะเล่นน้ำนะคะเพื่อนๆยิงนุ้ยก็ไม่เคยปฏิเสธลูกนะคะก็มาเตรียมสถานที่กางร่มให้น้องนะคะและก็ต้องไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนกับน้องมาลีด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะแต่แดดอารมณ์เหมือนประมาณเที่ยงวันนะคะเธอช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกินนะคะทำต่อไปแม่อย่าบ่นนะคะเพื่อลูกทำได้เสมอค่ะร่มอันนี้บอกเลยว่าหญิงนุ้ยชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครนะคะที่อยากมีร่มติดที่บ้านนะคะเอาแบบนี้เลยนะคะโดนใจสุดๆไปเลยน้องมาลีก็คือเอนจอยมากๆนะคะเพื่อนๆเสื้อก็ไม่ใส่ค่ะใส่แต่กางเกงว่ายน้ำเสร็จจากเล่นน้ำก็มาต่อด้วยรดน้ำผักสวนครัวของเราอีกแล้วนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญก็คือตัดพริกไปตากแดดนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีพริกป่นเลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอของหญิงนุ้ยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ